สังเกตด,ดูนะครับนี่คือไหลซ้ายหัวไหลขวาเบรกขึ้นไปย่อมาปุ๊บไม่หลุดเน็กไลน์วันนี้เอากลับขึ้นมีเหนือเส้นสองร้อยแล้วก็ถ้าเกิดถอยไปดูไกลๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าปึ๊บนะครับมีดาวเทนตรงนี้ด้วยนะครับอถัดไปเนี่ยถ้าเกิดเบรกสี่สิบจุดเจ็ดห้าแล้วกันเผื่อวหน่อยแล้วยืนได้เนี่ยก็จะเป็นการทะลุดาวเทนระไรกผมมองว่ามีโอกาสลุ้นถึงโซน สี่สิบสามถึงสี่สิบสี่ได้เลยนะครับสำหรับตัวเมกานะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีลุ้นนะครับถ้าทะลุเส้นกดขึ้นไปได้สี่สิบจุดเจ็ดห้าอันนี้ด่านสำคัญถ้าทะลุได้มีลุ้นต้านต่อๆไปของเมกาสี่สิบสามแล้วก็สี่สิบสี่นะครับแนวรับรับตรงไหนครับันือนปีจริงเมื่อเช้าลงไปแตะแล้วนะครับตรงนี้ส9มสิบเก้าไม่ทันไม่เป็นไรก็ผมมองว่าโซนเป็นโซนแล้วกันถ้าเกิดลงมาแถวโซนส9มสิบเก้าถึงสิเก้าจุดห้าอีกรอบนึงเนี่ยก็ จะเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ stop สต็อปซิ่งอยากให้วางเผื่อไว้หน่อยคือถ้าใครลดความเสียงได้เนี่ยอยากให้วางเผื่อหลุดไหลขวาไปเลยที่สามสิบเจ็ดนะครับถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ยมองน่าจะน่าจะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับไซเว่อพอยู่นะครับผมครับโซนแนวรับสามสิบเก้าจุดห้ากับสามสิบเก้านะครับสําหรับตัวเมกาไลซาแอนซ์จำกัดมหาชนแล้วก็จุดคัทครับจุดคัทเมื่อเมกาหลุดสามสิบเจ็ดถ้าทะลุเส้นกด เส้นดาวเทรนได้เนี่ยนะแถวๆสี่สเจ็้า,า,ามกาก็มีลุ้นนะอัพไซต์ข้างบนก็จะเปิดกว้างแถวๆ43กับ44